อุ้ยบ่เงียบบ่เงียบโอ้มีแต่บักกำงี้เลยพุ่น1 2 3ตัวแต่ว่าใหญ่ครับตัวใหญ่เห็นสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บอกกับปอยกนะครับวันนี้ฮัทฟ้ามาใส่หลบครบนะครับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเงี้ยติดใส่อยู่นี่นี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าปอยกใส่เงี้ยอย่างนะครับจงเกทายคลิปเด้อหลุดๆครับที่ได้บ่วันนี้อากาศเย็นนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2563ครับไปกันเลยครับยังใส่อยู่เหมือนเก่าครับส้นเก่าครับหลุดมั้งครับโอ้กว่าสมิงพ่อครับเรียบร้อยครับล้างแหลกอันนี้สองใส่ไกลๆกันอยู่นะครับหัวไก่บ่ต้องใส่หลายเด้อครับใบใหม่มันจะหยาบนะครับผมเรียบร้อยใส่ง่ายๆครับบ่ยากมาใส่ส่วนคำๆครับเพราะเฮาสิได้หนียังบ่ครับนี่หมดมันหลายแล้วครับกลางแสงติดกับเขาดีกันเลยครับใส่ไปเรื่อยๆครับอากาศเย็นลมแผ่วๆทีละครับเหมาะบรรยากาศสำหรับไปหลอบครบใส่ง่ายๆแล้วครับตั้งแปลนเลยเสร็จเรียบร้อยครับกระบาดแล้วครับเรียบร้อยสาวมาย่ามเนาะหลังนี้ทั้งแม่ครับสองหลังแรกครับวิ่งตังอย่างนี้โอ้ติดหนึ่งตัวครับโอ้ยหลังนี้ผมมีสักตัวสักหมดมันเข่าหมดดำเดี๋ยวสะอาดเลยครับนี่หมดดำกบใหม่ครับตีงเงียบๆมาถือจักโต เดี๋ยวไปลองดูครับเป็นกบใหม่นะครับตัวงามอยู่เด้อนี่ครับเริ่มง่ายแล้วครับกบเฮามีสักตัววะเงียบกริบอันนี้มดแดงเขาออกมาขึ้นครับนี่ไปสาบางเลยโอ้ถึกเสยตัวหนึ่งครับครบหน่อยถ้ามันหนามันน้อยกว่านี้มันจีบครบมันจะมาบอบไปถั่วนะครับมีแต่ตัวบอลหลังนี้คือจังเงียบว้าว3ตัวคุณครับมันมานเลยเห็นเงียบๆสิแล้วก็แต่ผมมีกบเลยนี่ล้างข้างหน้าครับล้างเอกสารใส่ลงโลกด้วยกันเขาปะเนาะมิดจัดอีกแล้วโอ้เขาอยู่ครับตัวหนึ่งครับครบหน่อยโอ้มีตะเกียบยี่โม
ขีดหมูสองตู้ขีดหมูกับสองตู้ครับโอ้โหมีแต่ขีดหมูครับขีดหมูเต็มเลยกบใครมีไม่ได้เกล็ดหมูเกล็ดหมูร้ายเหลือเกินนี่แต่เกล็ดหมูครับเกล็ดหมูไงโอ้ใส่กบเขาเกล็ดหมูร้านพี่ยังตายกินลายโอ้ยกินลายทองแตกตายฆ่าหลอบมึงว่าท่านตายแต่เกือบมันตายปีนทองเอาลางๆเลยโอ้มีได้เขียนหิมูได้สั่วเขียนหมูแล้วป่ะนี่อยู่ต้นนึงกำลังนี่ครับถูกต้นนึงครับห่างข้างหน้าปลามันขื่นครับผมเขาป่ะล่ะดังก็ได้เงียบเงียบว้าวสามโตงามๆครับเฮ้กบมันมีเป็นบางหมองบางช่วงกันทั่วมาเนี่ยครับวันนี้ครับสามตัวอยู่หลังนี ก็ได้ถือบ่ถือลองนี่แซ่น้ำบ่ถืออยู่ตัวอยู่ไกลๆกันเองบ่ถือไหมเหตุผลก็คือน้ำมันขึ้นเห็นบ่ครับน้ำขึ้นด้วยครับนี่ถ้าน้ำมันขึ้นมาท่วมรอบท่วมยังกบจุบกาเขามากินนะครับขอดูเขียนหมูหน่อยครับโอ้เห็ดไข่ลองนี่เห็ดโพนครับหอมหอมเห็ดไข่ครับพอดีเราไปโพนใส่ครับกบพอดีครับหอมหอมบ่ถือสองหลังสุดท้ายครับด้านหน้าที่ก็บอคืนแน่มาตากบเต็มด้วยกันเลยที่คือเงียบตอมอยู่แล้วเงียบไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอุ้ยบ่เงียบบ่เงียบโอ้มีแต่ปากกางงี้เลยพุ่นหนึ่งสองสามตัวแต่ว่าใหญ่ครับตัวใหญ่เห็นป่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กบเท่านี้ผมนึกว่าแต่ผมมีกบอยู่ตัวงามอยู่เออหวานหวานเลยเห็นเลยไปล้างสุดท้ายครับนั่นแหละเต
แต่ลงแต่น้ำหนีจันหมดขึ้นยุ้ยหมดมาขึ้นกับหมดดำเดี๋ยวบนนั้นหมดโอ้ยบัวขาวสัมกระบอกมีหมดแล้วโกบุมักสิโกบุมักอยู่ทางน้ำทางลำไรสิครับแม่โกบุมักอยู่ตามทางลำไรสิครับสี่ครับพ่อบอกกบปลารุ่นนี้โลละ200ได้ครับ150ถึง200นะครับโลกบได้อยู่ราวโลนึงครับตัวใหญ่เติบอยู่ครับเป็นยังไงครับพี่น้องมอนได้ปะครับผมพามาใส่หลอบพบนะครับหรือว่าหลอบสิ่งนะครับนี่คือผลงานแล้วนะครับคือเล่าโล่ส่วนตนครับโล่ขีด2ขีดนี่แหละครับนี่แต่ว่าโล่พานอยู่นะครับนัดเติบอยู่ตัวงามครับกบชูนี่กําลังใหญ่นะครับซึ่งกบกําลังหวนจากปลาเขาลุ่งหวยนะครับเขาปลาแต่ติดตัวที่ว่าน้ําในปลานี่ก็ยังหลายครับมันขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ํานะครับถ้าน้ำในปลามันบกแน่นี่กบมาสิบกกระจัดกระจายนะครับจะอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับก็ถือว่าหมานนะครับมื้อนี้เหยื่อที่ผมใส่ก็คือเหยื่อปลาสบะนะครับซื้อมา2ตัวครับตัวละ19บาทนะครับเฉลี่ยก็ตีไปตัวละ20บาทเนาะ2ตัว40บาทนะครับที่ผมมาสับใส่มื้อนี้นะครับรอบ20กว่าอันนะครับก็ได้ครบโล่ต้นๆนะครับถ้าเฉลี่ยว่าครบบันผมตอนนี้โล่ละ150ถึง200นะครับถ้าโตทำ3นิ้วเนี่ยก็ใส่ขนาด200บาทนะครับยืนได้นี่ก็ยืนราว150บาทครับมันอยู่ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใส่เบิ่งนะครับเหยื่อปลาสบานะครับถ้าผู้ใดบ่มีเหยื่อบ่มีปลานะครับบ่มีปลาเก็ดนะครับผมใส่ปลาสบาล้วนๆครับซับแล้วเอามาใส่เลยครับบ่ต้องมักเลยครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะลองเหยื่อใหม่ให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับว่ากบมันจะเข่าบ่สําหรับวันนี้สวัสดีครับมาอยู่นักเดียวครับพี่ตัวมันใหญ่อยู่ครับโอ้หมดแต้งหลอกมันสวย